เป็นเนื้อหาจากในเรื่องนั่นแหละนะคะพระอภัยมณีที่เราผ่านมาแล้วนะคะอันนี้เราเน้นในเรื่องของการอ่านนะคะเดี๋ยวมีบทร้อยกรองให้2บทนะคะจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วลองแบ่งจังหวะโดยใช้เครื่องหมายอะไรคะขีดทับตรงนี้นะคะแล้วก็ลองอ่านเป็นทำนองสนอนะคะ2บทนะบทหนึ่งมีกี่วรรคคะก่อนสุภาพ4วรรค2บทก็8วรรคฮะทดสอบแกสไลด์นิดนึงตกคำว่าอะไรคะทำนองน่ากลัวจะเด้งมากเลยอ่ะถูกต้องแล้วนะคะอ่ะตัวบทแรกนะคะนักเรียนเขียนแบบอะไรคะแยกจังหวะไปเลยก็ได้เข้าใจไหมนักเรียนแบ่งไปเลยได้ไหมคะอ่ะเขียนแบบแบ่งจังหวะไปเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลจึงกราบกรานมารดาแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ทูลหัวลูกกลัวนักอ่ะพิจารณาดูสิว่าจะแบ่งจังหวะอย่างไรจะเป็น7คำ8คำ9คำนะในการแบ่งจังหวะต้องไม่ฉีกคำด้วยใช้ขีดเครื่องหมายขีดแบ่งจังหวะเลยนะเดี๋ยวค่อยฝึกอ่านนะคะวรรคแรกจะแบ่งอย่างไรวรรคที่2วรรคที่3และวรรคที่4ผ่านไหมครับผ่านอีกบทหนึ่งเมื่อวานนี้ตีข้าน้อยไปหรือระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหักซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักมิใช่จากลืมคุณกรุณาสังเกตด้วยนะคะมีการอ่านเอื้อสัมผัสอะไรไหมตอนนี้แบ่งก่อนนะแบ่งจังหวะก่อนว่าจะเป็นกี่คำดีนะถ้า7คำก็2 2 3ถ้า8คำ3 2 3ถ้า9 3 3 3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าแบ่งจังหวะอย่าฉีกคำนะคะ
ให้เวลาทบทวนแป๊บหนึ่งคือเสร็จแล้วไม่ทันย้อนก็ได้นี่เลือกบทที่สั้นๆที่สุดเลยนะเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเหลืออ่านกาบฉบัง16อีกเฉลยเลยแล้วกันนะส่วนใหญ่น่าจะได้แล้วล่ะนะคะวรรคแรกนะคะตามนี้ไหมสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่อันนี้กี่คำคะถ้าแบ่งจังหวะ8คำนะคะนะสมุดนี้มันก็จะเป็น2ถ้าเป็นในบทร้อยกองมันก็จะเป็น2คำนะคะก็จะเป็น3 2 3อ่ะวรรคที่2ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลอันนี้เป็นคำเดี่ยวหมดเลยนะคะวรรคที่3จึงกราบกรานมารดาแล้วว่าไปวรรคที่4นะคะอันนี้ฝึกแบ่งง่ายๆก่อนนะจะไม่ค่อยมีคำที่มีหลายพยางค์มากนะคะให้ได้จังหวะตามนี้นะคะทันไหมทันไหมครับปลายทางต่อไปบทที่2เมื่อวานนี้ตีค่าน้อยไปหรือระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหักซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักมิใช่จากลืมคุณตัวแดงนะคะเน้นสีแดงให้จริงๆแล้วอ่านกะรุณาถูกไหมคะแต่เพื่อให้มันไพเราะก็เลยต้องออกเสียงแบบไรเห็นไหมตรงนี้ออกเสียงเป็นรุนเพื่อให้สัมผัสกับคำว่าอะไรคะคำว่าคุณนะคะวงเล็บไปก็ได้นะคะจะได้เข้าใจนะไปพิจารณานะคะในบทอื่นหรือว่าเนื้อหาอื่นเวลาที่จะอ่านนะคะทีนี้อ่านออกเสียงนะพร้อมกันเลยเนาะนะคะถือว่าส่วนใหญ่ก็อ่านได้อยู่แล้วแหละนะคะอ้าวพร้อมกันได้ไหมคะไหนใครอ่านไม่ได้บ้างนะบทนี้ก็ต้องเสียงก็ต้องมานายลักษณะเป็นอะไรคะน้ำเสียงก็ต้องนุ่มนวลนิดนึงใช่ไหมคะบทหนึ่งI'm not afraid of the dark.
่วนใหญ่ก็อ่านถูกต้องตามจังหวะและทำนองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกลับไปฝึกฝนนะสำหรับคนที่ยังอ่านไม่คล่องอย่างไปแม่นในจังหวะและทำนองนะคะนะกลับไปฝึกนอกเวลาด้วยนะคะอ่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะกลอกาบฉบัง16บ้างนะคะกาบฉบัง16คำว่า16มีที่มาอย่างไรจำนวนคำใน1บทนะคะมีกี่วรรคมีกี่วรรคคะก่อนสุภาพ8เอ้ยก่อนสุภาพหรือก่อน8มี4วรรควรรคละประมาณ8คำ7ถึง9นะกาบฉบัง16บทสวดมนต์บทพุทธคุณพระสังฆคุณองค์ใดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมานะคะประมาณนี้อ่ะตัวอย่าง กี่วรรคเอ่ยวรรคแรกมีกี่คำบทหนึ่งมี3วรรคใช่ไหมคะวรรคแรกกี่คำคะรวมเป็น16 6วรรคที่2 4วรรคที่3ก็6นะสัมผัสก็ตามนี้เลยนะคะร้อยกรองกันไปเรื่อยๆนะ6 4 6ก็เป็นเท่าไหร่6 4 6เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น16ก็คือจำนวนคำของบทหนึ่งเลยนะนะคะที่มาของ16ตรงนี้นะในการแบ่งจังหวะแบ่งจังหวะยังไงเอ่ยวรรคแรกถ้า6คำก็จะแบ่งจังหวะเป็นเท่าไหร่คะ2 2 2วรรคที่2ก็จะเป็น4ถูกไหมเอ้ยเป็น2โทษวรรคที่3ก็จะเป็น2 2นะคะนะจังหวะมันเท่ากันหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำไมขึ้นอยู่กับอะไรคะความด้วยนะอย่าฉีกคำอ่ะมาดูการแบ่งจังหวะของกาบฉบัง16บท1มี3วรรควรรคที่1และวรรคที่